s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยตั้งแต่ที่เราเคยศึกษาประวัติศาสตร์ตั้งแต่เป็นยุครัตนโกสินทร์อะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์เนี้ยแหละที่นับว่าเป็นวิกฤตที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่เคยก่อตั้งประเทศไทยเลยและ่ะค่างเงินบาทของไทยเนี่ยพอถูกประกาศลอยตัวแล้วเนี่ยมันก็อ่อนตัวอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ไหลลงไปแบบจนแทบจะมองไม่เห็นก้นเหวเลยด้วย แบงค์เล็กๆที่ไม่มีเงินจ่ายหรือว่ามีภาระหนี้มหาศาลเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาไม่สามารถหาเงินมาคืนได้สภาพคล่องเนี่ยก็ไม่พอเพราะว่าคนไปแห่กันถอนเงินไงเออมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆแบงค์เนี่ยต้องถูกประกาศให้ล้มละลายไป สถาบันการเงินประมาณ56แห่งเกือบเกือบหล้มละลายแล้วก็ถูกปิดไปประเทศไทยเนี่ยก็เลยต้องไปเข้าโปรแกรมการกู้ยืมเงินจาก IMF นะครับประมาณ1.7หมื่นล้านดอลลาร์หรือประมาณ5 0 0แสนล้านบาทมันมีการกู้ยืมเงินของกองทุนเพื่อการฟืน้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินด้วยประมาณ1.14ล้านล้านบาท เพื่อพยุงสถาบันการเงินไม่ให้ลม้มมูลค่านี้เยอะแค่ไหนมันก็คือมันมูลค่ามากกว่าบริษัททวิต t ตอร์อาดิดาสพูม่าอั r เดอร์อรวมกันนะครับเรากําลังพูดถึงวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540นะครับวิกฤตที่ไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จักมัน DPA สถาบันคุ้มครองเงินฝาก p r e s e n s m o n n y a a m a g e d d o n วันเป็นตราวินาศ สวัสดีครับนี่คือรายการมันนี่อเมริกาดอนวันเงินตราวินาทีพินที่3นะแล้วครับก็อยู่กับผมยศมณุพงศ์ตัวแทนจากสมอรพอดแคสต์เช่นเคยครับครับสวัสดีครับผมปัน้นนายปั้นเงินครับก็ย้ำกันอีกทีนะพี่ปัน้นฮะมันนี่อเมร d กาดอนเนี่ยก็จะเป็นพอดแคสต์ที่จะมาเล่าเหตุการณ์หายนะทางการเงินอ่า เพื่อให้เห็นว่าวิกฤตการทางการเงินเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างไงได้บ้างานะครับซึ่งก็ย้ำกันดีอีกรอบหนึ่งว่าเป็นพอดแคสต์ที่สนับสนุนโดยสถบาบันคุ้มครองเงินฝากหรือว่า DPA นะครับครับผมโดยที่เราเนี่ยก็จะหยิบเหตุการณ์วิกฤตการทางการเงินต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเอามาเล่าให้ให้ทุกๆคนฟังเนาะ<ช>เพื่อ<ช>จะได้ดู<ช>ว่าเฮ้ย<ช>แต่ละเคสเนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงแล้วมันมีบทเรียนอะไรที่เราสามารถเรียนรู้จากวิกฤตการณ์ในแต่ละเรื่องเพื่อที่จะได้ระวังตัวในวันข้างหนน้าคครรัับบะ สองอีพีแรกเราไปที่อเมริกาแล้วที่กรีซแล้วก็ยุโรปมาแล้วซึ่งหลายๆคนที่ฟังอาจจะรู้สึกว่าวิกฤตการทาางกรเงินมันทาไมมันดูใกลตัวจังเลยวะมันต้องข้ามโพนข้ามทะเลไปเลยหรอวันนี้ก็เลยอยากอยากมาคุยกับพี่ป้านว่ามันมีเรื่องที่มันใกล้ตัวไหมจริงๆอ่ะจะบอกว่าที่เอเชียก็มีอยู่เยอะพอสมควรซึ่งประเทศไทยเองประเทศเราเองเนี่ยก็เคยมีวิกฤตการที่ ถือว่าเป็นวิกฤตที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่เคยก่อตั้งประเทศไทยเลยแหละขู่ขนาดนั้นเลยเออตั้งแต่ที่เราเคยศึกษาประวัติศาสตร์ตั้งแต่หลังจากที่แบบอ่ะเป็นยุครัตนโกสินทร์อะไรอย่างเงี้ยเออก็มีก็มีเหตุการณ์นี้ยแหละที่นับว่าเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ยิ่งใหญ่มากเออนะครับต้องเกิดก่อนว่าในทวีปเอเชียเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ถือว่ามีหลายประเทศมีหลายประเทศมากมายเลยแต่ว่า หนึ่งในประเทศที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากในยุคหนึ่งเนี่ย uh huh. หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็คือประเทศญี่ปุ่น uh huh. อ่าญี่ปุ่นเนี่ยมีความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นประเทศที่ใครหลายคนให้ความยำเกรงแล้วก็นับว่าเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นประเทศที่คนพูดถึงเนี่ยก็จะนึกถึงเขาในแง่ของเป็นการเป็นมหาอำนาจ uh huh. นะครับแต่หลังจาก ญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตจนถึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยหลายๆประเทศที่อยู่ละแวกเดียวกันก็เริ่มมีการเติบโตตามมา oh. นะครับมีการกล่าวขานถึงเสือสีตัวแห่งเอเชีย <Huh. S 2> อ่าก็มีการพูดถึงฮ่องกงนะครับตอนยุคนั้นมีสิงคโปร์นะครับไต้หวันนะครับแล้วก็เกาหลีใต้ mm hmm. คือประเทศเหล่านี้เขาคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยประเทศเหล่านี้มันจะกลายเป็นเสือตัวใหม่ อ่าอเสือเสือตัวที่จะกลายมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้ในอนาคตคือเหมือนว่าพอญี่ปุ่นเขาเจริญใช่ไหม,มเราก็ลากประเทศรอบข้างไปด้วยใช่ใช่เห<ช>มือนแบบชุดๆกันมาด้วยเออสังเกตว่าประเทศมันจะอยู่ใกล้ๆญี่ปุ่นหมดเลยประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นนะครับก็จะเติบโต ถือว่าเติบโตเร็วเติบโตเร็วจนเขาเรียกกันว่าเป็นเสือเสือตัวที่1เสือตัวที่2อ,อะไรอย่างนี้กันแล้วก็เคยมีวัฒกรรมกล่าวไว้เหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยจะกลายเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียเออแล้วก็มีความคิดด้วยว่าประเทศไทยจะสามารถกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อีกด้วยโอ้โหผมหวังเลยครับ <laughs> ผมแบบตื่นเต้นเลยครับฟังนี้ใช่แต่ว่าในยุคนั้นเนี่ย หลายๆอย่างอ่ะมันเติบโตบนโครงสร้างที่ยังไม่แข็งแรงพออ่ามันมีความไม่พร้อมอยู่บนเศรษฐกิจไทยมีการขาดประสบการณ์หลายๆอย่างของสังคมไทย<ม>ประกอบกับความโลภของกลุ่มทุนบางกลุ่มนะครับมันมมก็เลยทําให้เกิด<ม><ม>วิกฤตการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยอย่าง<ม>ที่บอกนะครับเรากําลังพูดถึงวิกฤตต้มยํากุ้งปี2540นะครับวิกฤตที่ไม่มีคนไทยคนไหนไม่รู้จักเออจริงๆคือเวลาเราพูดคําว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจอ่ะ สำหรับผมนะผมนึกออกแค่อันเดียวเลยวะ่ะคือต้อยมยำกุ้งนี่แหละหรอยศเกิดทันด้วยอ่ะตอนนั้นทานไหมหนึ่งขวบหนึ่งขวบเออแต่ว่าก็รู้สึกว่าคือจากการที่ฟังแม่เล่าจากฟังคนรอบตัวเล่าอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันหนักหนาจริงอืมตอนนั้นพี่ก็เรียนประถมอยู่ครับเออก็จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนกันว่ามันมันรุนแรงแค่ไหนจนแบบเออพอเรามาได้แบบ ศึกษาทำงานด้านนี้ด้วยแล้วทำงานด้านนี้ด้วยก็เลยแบบเออรู้สึกว่าเออจริงๆถ้าเกิดเราเกิดในยุคนั้นนี่เราน่าจะแบบซวยอยู่เหมือนกันนะฮะส่วนความรุนแรงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆเลาฟังนะครับ วิกฤตการ์ต้มยำกุ้งเนี่ยต้องเท้าความไปสมัยปี2528ก่อน2อ2 8อ2แปดเนี่ยพศส5 2 8สนธิสัญญาพราซ่าเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นซึ่งสนธิสัญญาเนี้ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในเคสของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ว่าจะเกริ่นค่าว่าสนธิสัญญาพราซ่าเนี่ยบังคับให้ญี่ปุ่นนะครับต้องขึ้นค่างเงินเยนนะครับเพื่อที่จะให้เหมือนกับว่าเกิดความเสมอภาคในการส่งออกไปทั่วโลกนะครับเพื่อให้อเมริกาเนี่ย ขายสินค้าในประเทศได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ประเทศอเมริกาและหลายๆประเทศเนี่ยมีการนําเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นกับเยอรมน,นีนะครับ <c oughs> นำเข้าเข้ามามากเลยมันทําให้หลายๆประเทศเนี่ยขาดดุลก็คือ <c oughs> เขานําเข้ามามากเกินไปเออไม่ได้ใช้ของในประเทศตัวเอง <c oughs> และทีนี้มันก็เลยทําให้ผลผลิตภายในประเทศเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยดีนะครับ อเมริกากับญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันนี้แล้วก็หลายๆชาติเนี่ยก็เลยมีการตกลงกันว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะญี่ปุ่นต้องขึ้นค่างเงินเยนแล้วแหละเพื่อที่จะให้แบบต้นทุนการผลิตของญี่ปุ่นเนี่ยมันสูงขึ้นหน่อยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยพอเกิดสนธิสัญญาตัวนี้ขึ้นมาอเมริกาก็เริ่มแบบเออเริ่มกลับเข้าสู่ดุลแล้วแต่กับกันเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยต้องถูกบีบให้ย้ายฐานการผลิตออกจากต่างประเทศออกออกจากประเทศตัวเองไปที่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าพอค่าเงินเยนแข็งขึ้น่่าาเเเงงิินนนนยขึ้้แลว มันทําให้เขาสามารถไปจ้างค่า,าแรงต่างประเทศได้ถูกลงเขาก็เลยแบบขยายขยายการการผลิตขยายโรงงานะอะไรเงี้ยไปทั่วโลกเลยนะครับ,รบซึ่งประกอบกันณนะตอนนั้นเนี่ยปี2528ประเทศไทยไทยุคนั้นเนี่ยนำโดยพลเอกเปรมตีริสุรนนท์นะครับก็ถือว่ามีเสถียรภาพทางด้านการเมืองการค้างค่อนข้างจะมีเรื่องของโครงการต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเพราะว่าตอนนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่กําลังเติบโต นะครับก็มีแผนที่จะผลักดันโครงการ Eastern Seaboard ครับอ่าอีสเทิร์นซีบอก็แถวแถวชนบุรีระยองอย<า>่าที่เป็นแบบพวกนิคมอุตสาหกรรมรายละเอียดมันคืออะไร,ร,ออะไรจะเป็นเมืองท่าเงี้ยพี่คล้ายๆายกับเป็นพื้นที่ที่<า>แบบให้คนเข้ามาลงทุนแบบเอาอุตสาหกรรมมาลงทุน<อ>จัดเป็นโซนนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมา,า,าแล้วในนิคมเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีนะครับ คือตอนนั้นเนี่ยมีการมีแผนที่จะผลักดันอีสเทิร์นซีบอร์ดขึ้นมานะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยญี่ปุ่นไหนๆก็<า>จะขยายล้วจะขยายมาอยู่แล้วก็ออกมาอยู่ที่ประเทศไทยเลยละกันก็เลยกลายเป็นว่าฐานการผลิตของญี่ปุ่นเนี่ยค่อยๆย,ย้ายเข้ามา <c oughs> ในประเทศไทยมากขึ้นนะฮะซึ่งพอการเข้ามาของทุนต่างประเทศเนี่ยมันก็เลยทาให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยครับดีขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนะครับพอ นายทุนเนี่ยต้องการแรงงานมันก็เลยมีการจ้างงานแรงงานมากขึ้น นะครับผมปริมาณการบริโภคก็มีความมีความต้องการมากขึ้นเพราะว่าพอคนมีเงินก็ต้องการจับใจ่ายใช้สอยไงพอเงินในระบบมากขึ้นนะราคาสินทรัพย์ราคาของทุกๆอย่างมันก็แพงขึ้นเป็นปกตินะครับ mm hmm. บรรยากาศตอนนั้นเนี่ยกำลังเป็นไปอย่างสดใสน, mm hmm. นะครับประเทศไทยเนี่ยดูมีการเติบโตจากการย้ายฐานการผลิตตรงนี้มากเลยนะถ,ถ้าสังเกตด,ดูเนี่ยถ้าใครเคยทํางานอยู่แถวแถวนิคมอุตสาหกรรมแถวชนบุรีร uh huh. ะยอง uh huh. แหลมฉบังอะไรเงี้ยจะเห็นเลยว่าแบบ มีโรงงานญี่ปุ่นขึ้นเต,ต็มเ,เออโรงงานแบบส่วนใหญ่จะเป็นพวกอุตสาหกรรมหนักอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมยานยนต์<า>ผลิตยางผลิตชิปผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยจะอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็หลังจากยุคนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นยุคของนายกชาติชายชุนหวารประมาณปี2-5-3-1นะครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเริ่มมีการฟื้นฟูมีการทําการทูดกับนานาชาตินะครับ แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเข้ามาเร่งขยายโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดตรงนี้ให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นคือในแง่การต่อรองกับต่างชาติอะพี่ปันอพอเราเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอะมันได้รับการยอมรับมากกว่าในกะลุ่มปร,ประเทศประชาธิปไตยเนาะเขาก็เหมือนกับว่าพอมันมีการเลือกตั้งอย่างเงี้ยเริ่มเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเขาก็คุยกับต่างชาติได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็มีการพัฒนาโครงการต่างๆที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้รวมถึง โครงการรถไฟทางด่วนยกระดับต่างชาติก็มองเห็นข้อดีตรงนี้ก็เลยแบบเออพาพาการเอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยเป็นจํานวนมากนะครับเศรษฐกิจไทยก็เลยเติบโตดีนะครับช่วงนั้นเนี่ยการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยสูงประมาณ10%ต่อปีนะครับในช่วงนี้เองเนี่ยในยุคของบนเอชชาชัยเนี่ยก็ถูกเรียกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเสือตัวที่5เริ่มมีเขี้ยวเล็กเขี้ยวเริ่มงอกเริ่มเติบโตรวรวดเร็วนะฮะเริ่มซิ่งแล้วนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยไทยไม่ได้ต้องการเป็นแค่ฐานการผลิตอย่างเดียวในยุคนั้นนะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นครับคือไทยเนี่ยต้องการเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคอินโดจีนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะทําให้เราเนี่ยมีการเติบโตทางการเงินด้วยมีเงินไหลเข้ามามากมายนะครับเ,เราก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วเราก็อาจจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาได้นะถ้าเกิดว่ามีการรองรับตรงนี้ที่ดีแต่ในตอนนั้นเนี่ย มันยังเข้ามาได้ไม่สุดเงินต่างๆมันยังไหลเข้ามาได้ไม่สุดเพราะว่าเรื่องของเสรีทางการเงินนะครับประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยยังไม่ เอื้อให้ต่างชาติเนี่ยขนเงินเข้าออกอย่างสะดวกสบายนะครับมันทําให้ต่างชาติเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะเข้ามาที่ไทยเนี่ยมันจะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรมากมายเลยมันเขาอาจจะต้องโดนมาครับนู่นนี่ให้เก็บเงินไว้ในประเทศไทยตรงนี้มันไม่สามารถแบบโยกย้ายเงินทุนอย่างสะดวกสบายตามที่เขาต้องการนะครับแบงค์ชาติก็เลยเริ่มมีการคิดถึงเรื่องการเปิดเสรีประมาณปี2 5 3 2ครับแล้วโทษทีพี่ปันถามเพิ่มเพิ่มนไะคือในณปัจจุบันขนาดนั้นอ่ะในตอนนั้นอ่ะ การเปิดเสรีการเงินมันเป็นเรื่องที่ประเทศอื่นเขาทากันทั่วไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างนี้คือส่วนใหญ่อะครับถ้าสมมุติว่าเท่าที่ดูอะย่างอย่างทวีปยุโรปอย่างเงี้ยครับก็จะมีการเปิดเสรีทางการเงินอยู่แล้วเพราะว่าเขามีการจัดตั้งสหภาพยุโรปอะไรอย่างงี้กันนะครับก็จะมีการโยกย้ายอย่างเสรีนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยด้วยความที่เป็นประเทศเล็กๆแล้วก็ยังมีกฎเกณฑ์หลายอย่าง ที่ยังต้องระมัดระวังตัวอยู่ก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาก็ไม่อยากจะเปิดตรงนี้เต็มที่เพราะว่าก็ยังคิดอยู่แหละว่าเออตัวเราเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อม,ม,อมแต่ในวันที่เราคิดว่าเราพร้อมแล้วแล้วเราอยากจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจุดเนี้ยมันต้องถูกผลักดันขึ้นมาเขาก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็อาจจะสามารถทําได้นะนะครับจนกระทั่งวันที่21พฤษภาสองห้าสสานะครับเป็นวันแรกที่ประเทศไทยเปิดเสรีทางการเงินจนได้ นะครับด้วยการที่ประเทศไทยเนี่ยยอมรับข้อตกลงของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับตรงนี้เป็นการประกาศเลยว่าเฮ้ยไทยเนี่ยจะมีการเปิดให้ชําระค่าสินค้าและบริการระหว่างประเทศได้อย่างเสรีนะครับแล้วก็รัฐบาลไทยในยุคนั้นเนี่ยคิดแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมสําหรับการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศแล้วนะครับเพื่อที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะลงทุนกับหลายๆอย่าง โครงสร้างหลายอย่างให้ทางต่างชาติเนี่ยสามารถขนเงินเข้าออกประเทศได้อย่างเสรีเลยนะครับทีนี้พอต่างชาติสามารถเอาเงินตรงเนี้ยเข้ามาทำธุรกิจได้โดยตรงและแล้วก็ลงลงทุนผ่านประเทศไทยโดยการแบบซื้อหุ้นต่างๆหรือซื้อพันธบัตรต่างๆนะครับตรงเนี้ยมันทำให้ต่างชาติเนี่ยมองเห็นว่าเฮ้ยไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากม potential นะ<า>ประเทศไทยเองก็มองตัวเองเหมือนกันคนไทยเราก็รู้สึกเองเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆประเทศเราก็น่าลงทุนนะ,ะเออเราเห็นโอกาสทางธุรกิจ ไปไหนมาไหนแล้วก็เห็นแต่คนแบบจับใจ่ายใช้สอยอย่างแบบเฟื่องฟูเลยตอนนั้นนะครับกลุ่มทุนไทยบางกลุ่มที่มีข้อมูลข้อมูลลับโดยเฉพาะอย่างที่ว่าแบบถ้าเกิดว่าจะมีการตัดถนนตรงน,รงนี้มีการทําทางด่วนตรงนี้ปล่อยเอกสารลับๆ<อ>ไปก่อนเราจะต้องมีการเก่งกําไรตรงไหน,นเออ,อมันก็มันก็เลยมีคนแบบเอาเงินนี่ยมาซื้อสินทรัพย์ บางที่เก่งกาไรไว้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่าเนี่ยรู้ดีว่าตรงเนี้ยที่ดินตรงนี้อสังหาตรงนี้หรือว่าสินทรัพย์อะไรบางอย่างตรงเนี้ยมันมี potential มากนะครับในช่วงนั้นเนี่ยต่างชาติเนี่ยที่จะเข้ามาลง,ลงทุนในไทยเนี่ยก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะเงินต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยพอมาซื้อสินทรัพย์ไทยมันจะถูกมากต่อให้คนไทยทําราคาเก่งกําไรราคาขึ้นมาสูงระดับหนึ่งแล้วต่างชาติก็ยังรู้สึกว่ามันถูกอยู่เป็นเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนเนาะ อ่าจริงๆตอนนั้นอัตราการแลกเปลี่ยนยังเป็นเรื่องของอัตราคงที่อยู่อ๋ oh. ซึ่งตรงนี้นมันมีมันมีส่วนที่จะทําให้เกิดวิกฤตด้วยเดี๋ยวราอยให้ฟังต่อได้นะครับราคาของหุ้นราคาของที่ดินส่วนใหญ่ในเวลานั้นเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนไทยเองก็รู้ดีว่าเฮ้ยเรามี potential ยังไงบ้างประกอบกับต่างชาติก็มองเห็นโอกาสตรงนี้เศรษฐกิจไทยก็เลยมีความคึกคักมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ย คำว่าคือคักในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่เต็มทีอ่าเรียกว่ามันยังคุ้มดีคุ้มร้ายเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการเติบโตของเราเนี่ยมันถูกสกัดกั้นด้วยปัญหาการเมืองภายในครับหลังจากที่รัฐบาลพลเอกชาติชายถูกรัฐประหารโดยคณะรอสอชอเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนำโดยพลเอกสุนทรโคนสงพงศ์นะ,ะครับคุณคุณไหมนามสกุลนี้ก็นะ <laughs> <laughs> การเติบโตของไทยในยุคนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะชะงักลงเพราะว่าจากเดิมเนี่ยประเทศหลายๆประเทศเนี่ยมองว่าเฮ้ยเราหน้าลงทุนนะแต่พอโดนรัฐประาหารทีเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆคนมีความกังวลว่าเฮ้ยมัน r e s e ตอีกแล้วเออมันมันถูกี e s e ตใหม่อีกแล้วมันจะโตมันก็โตไม่ได้ไม่บเต็มที่นะครับตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นมีเหตุการณ์ความวุ่นวายมากมายนะครับเป็นที่มาของเหตุการณ์พฤษภาธรมินในปี2535 นะครับแต่พอหลังจากจบเหตุการณ์พฤษภาธรรมินแล้วเนี่ยประเทศไทยทุกๆอย่างเนี่ยกักบเข้าสู่ภาวะประชาธิปไตยอีกครั้ง <S <S ก็คือมีการเลือกตั้งตามปกตินะครับเศรษฐกิจไทยก็ค่อยๆดีแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วก็ปี2535ในปีเดียวกันนั่นเองนั่นแหละนะครับประเทศไทยก็มีการจัดตั้งกราตทหรือสำนักงานคณะกราากรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมาเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับตลาดหุ้นภายในประเทศคือการมีกรตอเนี่ยมันเหมือนการเซตสแตนดาร์ดขึ้นมาว่าเฮ้ยประเทศเรา มีตลาดหุ้นที่มีมาตรฐานมีคนคอยดูแลเวลาแบบมีข้อมูลไม่ดีหรือว่ามีการทุจริตหรือว่ามีการซักฟอกเงินอะไรอย่างเงี้ยกอตอจะเข้ามาดูแลส่วนนี้มันเลยทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับมันก็เลยเรียกเรียกความเชื่อมั่นให้กับ ชาวต่างชาติที่จะเอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยในตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยพร้อมอีกทีนึงแล้วกลับมาพร้อมแล้วหลังปี2 5 3ห้าคือเหมือนพอฟังพี่ปั้นรู้สึกว่าเราค่อยๆติดอาวุธขึ้นเรื่อยๆเนาะก็ค่อยๆมีแอสเซทบางอย่างเข้ามาเพื่อให้กูพร้อมแล้วกูพร้อมแล้วมันเริ่มมีพร็อพเข้ามาติดแล้วว่าเออเนี่ยตอนแรกก็แบบเปิดเสรีการเงินเปิดเสรีการเงินเสร็จค่อยๆโตอาจอาจจะยังโตไม่สุดปุ๊บพอมามีกรอตอ่ามันก็เลยทําให้มาตรฐานเราดีขึ้นพอมาตรฐานเราดีขึ้น ปี2536มีอาวุธอีกอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่ากิจการวิเทศธ,ธนกิจนะครับหรือ BIBF ซึ่งไอเครื่องมือตัวเนี้ยมันเป็นนโยบายด้านการเงินที่ได้รับการอนุมัติในสมัยรัฐบาลของอนันต์ปัญญารชุนนะครับในปี2535แต่จริงๆเนี่ยเริ่มดําเนินการได้เนี่ยก็ประมาณรัฐบาลชวนหนึ่งะครับชวนหลีกภัยครั้งที่1นนะครับประมาณปี2536ซึ่ง นโยบายเนี้ยสนับสนุนให้มีการเปิดเสรีทางการเงินเนี่ยให้เงินเนี่ยมันมีการไหลเข้าไหลออกได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับโดยที่จะลดค่าธรรมเนียมให้กับสถาบันการเงินให้เขาสามารถทําธุรกรรมกับต่างประเทศได้ดีขึ้น,ได,ดนได้คล่องขึ้นนะครับซึ่งการลดค่าธรรมเนียมตรงเนี้ยมันทําให้การกู้ยืมเงินจากต่างประเทศแล้วก็การลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเป็นไปอย่างสะดวกสบาย,ยนะครับเงินทุนมันก็เลยไหลเข้าประเทศไทยมากขึ้นอีกฟังดูก็เป็นเรื่องดีเนาะมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องดี จริงๆมันก็ดีนะครับในสําหรับมาตรการที่แบบเออเราเปิดโอกาสให้มันมีการลงทุนอย่างเสรีมากขึ้นแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าดอกเบีย้ยไทยอ่ะถือว่าสูงประมาณ1 3บสรจริงๆมากกว่านี้ด้วยในบางยุคนะครับถ้าสมมติว่าเทียบกับอัตราดอกเบีย้ยต่างประเทศเนี่ยที่ส่วนใหญ่แล้วเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ5%้าเอครับอลองบวกลบกันถ้าสมมติว่าเราไปกู้เงินต่างประเทศห้เาเปอร์เซ็นต์ปุ๊บแล้วเอามาปล่อยในประเทศไทยะจะเห็นเลยว่าถ้าปล่อยที่ ประเทศไทยเนี่ยเราจะได้ส่วนต่างอัตราดอกเบียมากถึงเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นโอ้ซึ่งมันเป็นเวออันนี้คือแบบเบสิกแมทเลยนะคณิต <laughs> ศาสต <har> ร์พื้นฐานคือเราไปเอาเงินในแหล่งที่ถูกกว่า<อ>มาปล่อยให้กับแหล่งที่แพงกว่ามันก็ทําให้เราแบบเออได้ส่วนต่างตรงนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยไอจุดเนี้ยการมีเสรีทางการเงินขนเงินเข้าออกได้สะดวกสบายค่าธรรมเนียมก็ไม่แพงตรงเนี้ยมันดึงดูดให้สถาบันการเงินในประเทศไทยเนี่ยเอาเงินเราอ่ะ ออกไปลงทุนต่างประเทศขณะเดียวกันก็เอาเงินจากต่างประเทศเนี่ยกู้มากู้เข้ามากู้เข้ามาเพื่อที่จะแบบมาปล่อยกู้ในประเทศไทยนะครับซึ่งจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่นักเศษร,รษฐศาสตร์หลายคนเป็นห่วงเพราะว่าในประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรายังใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่อยู่นะครับก็คือ25บาทต่อน1นดอลลาร์รก็คือตั้งแต่เปิดเสรีทางการเงินมาเราก็ใช้เรทนี้มาตลอดเราไม่ได้มีการขยับขึ้นลงตามสถานการณ์ตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับตอนนั้นเนี่ย แบงค์ชาติไม่ได้ปล่อยให้ค่าเงินบาทลอยตัวไปกับการเปิดเสรีทางการเงินทําให้นักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนเนี่ยกังวลเพราะว่าจริงๆมันไม่ควรเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับมันก็เลยทําให้บริษัทต่างๆเนี่ยมองเห็นโอกาสการกู้ยืมมากขึ้นเขาก็เลยแบบสามารถไปกู้โดยที่กินส่วนต่างดอกเบีย้ยแค่นี้สบายๆได้เลย <magari> นะครับแต่ถ้าสมมติว่าอ่างแบงค์ชาติเนี่ยเขายอมให้มีการลอยตัวของค่าเงินบาทค่าเงินบาทเ <c> นีเน่ยมันจะเป็นไปตามกลไกนะครับถ้าสมมติว่าสถาบัน การเงินเนี่ยเขาอยากจะกู้เงินและเขามีเรื่องของค่าเงินบาทตรงเนี้มาเกี่ยวข้องด้วยเขาก็จะกลัวเรื่องของการขาดทุนจากค่าเงินบาทเเขาก็จะแบบไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเรากินส่วนต่างสบายสบายนึกออกแล้วมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราต้องกังวลเรื่องการขาดทุนค่าเงินบาทแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่คุ้มไมกต่อไมันอาจจะไม่คุ้มก็ได้คือถ้าเอาง่ายๆคือว่าไอการที่เราไปกู้เงินต่างชาติมาปล่อยกู้ในประเทศไทยแล้วมันได้ส่วนต่างดอกเบี้ยเยอะขนาดเนี้ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่ค่อยเท่าเทียมใช่เพราะเพราะจริงๆแล้วอะถ้าสมมติว่าประเทศเราอ่ะ ปล่อยให้เงินไหลออกไปเรื่อยๆใช่ไหมไปกู้เงินก็คือไปเอาไปเอาเงินต่างชาติเข้ามานะครับตรงนี้มันจะทําให้ค่างเงินบาทอ่อนลงนะครับพอค่างเงินบาทอ่อนลงเนี่ยเวลาเวลาไทยไปขอประมาณว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มีการปล่อยปล่อยให้เงินไหลออกไปเรื่อยๆครับมันจะทาให้ค่างเงินบาทอ่อนลงแล้วทางสถาบันการเงินเนี่ยจะขาดทุนอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ ควรจะเกิดขึ้นใช่มันควรจะมาพร้อมกันมันมันไม่ควรจะแบบกลายเป็นว่าเฮ้ยเราฟิกค่าเงินไว้มันก็เลยกินแค่ส่วนต่างสบายๆเลยนะครับในปี2538เนี่ยเป็นปีที่เงินทุนไหลเข้าประเทศมากถึง2.08หมื่นล้านดอลลาร์อ้โผมนึกว่าบาทรนดอลลาร์เลยดอลลาร์นะครับก็คือถ้าเทียบไปเห็นภาพคือสูงกว่าตอนปีสองหก็คือในปีสองหมันมีการ เอาเงินเข้ามาแหละแต่แค่ปีปีสองห้าสามแปดมันสูงกว่านั้นถึงสองเท่าตัวภายในสามปีโอ้ยเติบโตวไวมากใช่นะฮะทีเนี้ยการกู้เงินระยะสั้นเข้ามาเนี่ยมันทําให้สถาบันการเงินในประเทศไทยเนี่ยต้องรีบปล่อยสินเชื่อเพื่อกินส่วนต่างแล้วเอาเงินเนี่ยไปคืนคือกู้ระยะสั้นมามันเหมือนกับว่าเป็นการคอมมิตว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรากู้มาแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบผ่าเงินไปคืนคือยุคนั้นนะ่ะสถาบันการเงินก็เชื่อแหละว่าเฮ้ยมันไม่ยากหรอกแป๊บเดียวปล่อยกู้พอได้เงินต้นกลับมาเดี๋ยวก็เอาไปคืน นะครับมันก็เลยทําให้พอเขาเอาเงินเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องรีบปล่อยกู้อพอรีบปล่อยกู้เนี่ยมันก็เลยทาให้การกรองนี้ต่างๆการคัดดูลูกนี้ดูคุณภาพลูกนี้เนี่ยมันค่อนข้างหละหลวมคุณคุณนะฮะคุณคุณไหมคุณคุณเห <laughs> มือน <laughs> ตอนหนึ่ง <laughs> นะฮะคือมันทำให้เงินกู้เนี่ยถูกปล่อยไปอย่างง่ายดายนะครับยิ่งปล่อยเยอะมันก็กลายเป็นว่าสถาบันการเงินก็ยิ่งได้กําไรเยอะนะครับมาตรการต่างๆมันก็ยิ่งหละหลวมนะครับแต่ทีเนี้ยภาพเดิมมันฉายซ้ําเลยคล้ายๆกับตอน ด t ก e p r e s De s i o n นะครับการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่อะในสมัยนั้นใน The De Great Depression ที่เล่าไปมันเอาไปใช้เพื่อลเล่นหุ้นอ่าลงทุนในหุ้นแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะการกู้เงินอะเอาไปใช้ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์แต่ส่วนหนึ่งก็มีหุ้นด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ต้องไม่ลืมว่าเวลากู้ยืมอะส่วนใหญ่มันต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประก,กันหลักทรัพย์ค้ำประก,กันสมัยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยราคาประเมินของอสังหามันค่อนข้างสูงอาาเอ,อ่อพอส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่ามันมีการเก็งกําไรมาตั้งนานแล้ว <อา S 2> ตั้งแต่ต่างชาติเข้ามามันมีการเก็งกําไรปั่นราคาตรงนี้มาตลอดนะครับ,รบพอเอาอาสังหามาคามปุ๊บ เห็นพอธนาคารเห็นอ๋ออสังหานี้ราคาประเมินมันสูงนี่ว่าโอเคเราก็ให้เงินกู้สูงแล้วพอเสร็จเงินกู้เหล่านั้นะที่ถูกปล่อยออกมาก็เอาบุนกดกลับเข้าไปในอสังหาอสังหาก็ดันราคาสูงเข้าไปอีกแล้วคนใหม่ก็เอาไอ้อสังหาที่ราคาสูงขึ้นไปอะมากู้ใหม่ก็จะได้วงเงินเยอะอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นภาพเลยมันก็จะเป็นวงวงวนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอะเพราะว่าความคึกคักของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาหลักทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะหุ้นไม่ว่าจะ อสังหาริมทรัพย์เนี่ยหลายๆอย่างมันก็เลยสูงขึ้นนะครับราคามันก็สูงขึ้นนะครับคือเวลาคนที่ขอกู้เนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าโอ้เอาไปประกอบธุรกิจอีกแล้วเหมือนเดิมเลยเอาไปประกอบธุรกิจ <laughs> แต่ส่วนใหญ่ก็เอาไปเกินกําไรนะครับแล้วก็วนวนลูปอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งมูลค่าแบบราคาอสังหารมันสูงจนแบบ จริงๆอ่ะมันสูงเกินราคาประเมินราคาประเมินที่แท้จริงนะราคาที่แบบมันควรจะเป็นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ราคามันวิ่งเกินมูลค่าที่แท้จริงไปเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าฟองสบู่อ่าฮะในส่วนของตลาดหุ้นเองอ่ะนอกจากอสังหาแล้วในส่วนของตลาดหุ้นเองก็มีฟองสบู่อยู่เหมือนกันนะครับในเวลานั้นเนี่ยทั้งนักลงทุนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยต่างก็มีความหวังกับระบบเศรษฐกิจ นะครับไม่ว่าจะระบบบริษัทเอกชนต่างๆก็เติบโตได้อย่างดีนะครับประเทศไทยเองเนี่ยก็มีการจับจ่ายใช้สอยประเทศก็มีรูปแบบของระบบเศรษฐกิจที่เติบโตไปอย่างดีนะครับหลังจากการเปิดเสรีทางการเงินเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยขึ้นประมาณ6 0สิงเจ็ิเปอรเนต่อปีนกว่าคริปโตเออคล้ <laughs> ายๆโหนภาพคล้ายๆ <laughs> กันเลย นะฮะมีหุ้นหลายตัวเนี่ยจดทะเบียนเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แม้จะประกอบธุรกิจได้ไม่นานส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาอยากให้ราคาหุ้นของตัวเองเนี่ยสูงขึ้นเพื่อขยายเวลเจ้าของเจ้าของบริษัทก็อยากจะขยายเวลตัวเองนะครับนักลงทุนไทยก็เลยกลายเป็นเจ้าสัวหลายๆคนเลยจากการเก็งกําไรในตลาดหุ้นซึ่งพี่ปั้นเองก็เป็นหนึ่งในนั้นพี่ยังเด็กอยู่ตอนโอ้โถ้าตอนนั้นเกิดนี่อาจจะเข้าไปร่วมวงฟองสบู่นะเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่ได้ศึกษามาดีก็อาจจะเข้าร่วมวงตรงนี้เหมือนกันนะครับ ราคาของทั้งอสังหาและหุ้นเนี่ยมันก็ถือว่ามีมูลค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็นในตอนนั้นนะครับความกังวลนานาชาติเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมันดําเนินนโยบายทางการเงินที่ไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่เอ <c oughs> ซึ่งมันก็มีคนหลายๆคนออกมาให้ความกังวล <c oughs> มีการเตือนนะครับผู้เชี่ยวชาญเริ่มออกมาเตือนว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างน่ากลัวนะ แต่ในขณะเดียวกันฝั่งรัฐเองเนี่ยที่รู้สึกว่าเฮ้ยทุกๆอย่างมันยังดีอยู่เนี่ยมันยังไม่มีอะไรน่ากลักกวก็ไม่ได้เชื่อขนาดนะั้นเพราะทางฝั่งรัฐเองก็มีผู้เชี่ยวชาญฝั่งรัฐรที่ก็คอยบอกข้อมูลเหมือนกันว่าเฮ้ยมันก็ไม่ไม่เป็นอย่างที่คิดอะไรอย่างี้คือมันก็มีผู้เชี่ยวชาญสองฝั่งนะวิชาการสองฝนะั่งคอยถกเถียงกันแหละคือจะหาว่ารัฐไม่ฟังอะไรเลยก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเ,<อ>เขาก็มีผู้เชี่ยวชาญฝั่งเขาเหมือนกันใช่เขาก็ฟังผู้เชี่ยวชาญฝั่งเขาเหมือนกันนะฮะ เพราะว่า GDP ไทยเนี่ยพอหลังจากที่มันเติบโตมานานๆเนี่ยมันเริ่มมีการช็อตตัวลงคือมันเป็นธรรมดาของวงจรวงจรเศรษฐกิจทั่วไปเวลาเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีการชะลอตัวบ้างนะครับตอนนั้นเนี่ยเงินกู้ที่ถูกปล่อยอย่างที่บอกว่าความจริงแล้วเงินที่มันไหลเข้าระบบมันจะดีถ้าเกิดว่ามันเข้าสู่เยลเซกเตอร์หรือว่าเข้าสู่การทําธุรกิจจริงๆ,รงๆกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันดีจริงๆแต่ในยุคนั้นมันไม่ใช่หลังจากตั้งแต่สองด้าสมหกด้แหละนะครับ เงินทุนหลายๆอย่างมันถูกเก่งกําไรอยู่ในสินทรัพย์ต่างๆอสังหาริมทรัพย์หรือตลาดหุ้นมันไม่นําไปสู่การผลิตเงินต่อไปใช่มันไม่สู่การผลิตมันไม่นําไปสู่การต่อยอดให้เศรษฐกิจมันเติบโตดีขึ้นนะครับเงินกู้ส่วนใหญ่มันก็เลยจมอยู่กับราคาของสินทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะมันมันไม่ใช่แค่คนไทยมันไม่ใช่แค่คนนักลงทุนต่างประเทศมันเป็นทั้งบริษัท เอกชนต่างๆทั้งเล็กทั้งใหญ่เลย oh. คือบริษัทต่างๆก็มองเห็นถึงช่องทางตรงนี้ก็เก่งกําไรในสินทรัพย์ต่างๆเหมือนกัน <c oughs> นะครับจนกระทั่งภาวะดอกเบีย้ยเนี่ยมันเริ่มสูง มันสูงเกินกว่ากําไรที่เขาสามารถประกอบการได้แล้วคืออย่างที่บอกว่าเขากู้มากู้มาเยอะทีนี้พอกู้มาเยอะการกู้ยืมเนี่ยมันเต็มไปด้วยภาระดอกเบีย้ยนะครับภาระดอกเบีย้ยตรงนี้มันทับถมกันมันทําให้ความสามารถในการทํากําไรของเขาอะที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันไม่ได้ดีนะครับเพราะเศรษฐกษิจตอนนั้นมันก็เริ่มซึมๆแล้วอ๋อโอเคมันมีหลายปัจจัยประกอบกันเนาะคือ<ช>ถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจดีเขาก็สามารถหาเงินมาเพื่อจ่ายหนี้ได้แล้วก็พัฒนาบริษัทไปได้ด้วย ต่ทีนคิดไม่ดีมันต้องเลือกลกอยางม,ม,มันเริ่มมันเริ่มชอ็อตฝั่งรายได้แต่ขนาะเดียวกันภาระมันยังอยู่คล้ายๆตอนนี้กร<ล>ี๊เห็นภาพเห็นภาพภาระยังอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่มีกําไรที่จะไปจ่ายหนี้ <C AP> นะครับสัญญาณหนี้เสียหรือว่า NPL เนี่ยเริ่มแสดงให้เห็นเยอะขึ้นเพราะว่าบางรายเนี่ยก็ไม่สามารถคืนเงินต้นตามงวดที่ตกลงกันได้เลยด้วยซ้านะครับตอนนั้นเองเนี่ย IMF ก็เห็นสัญญาณนี้เหมือนกันแล้วก็ออกมาเตือนแล้วว่าเฮ้ย ประเทศไทยอยูควรใช้นโยบายแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวได้แล้วนะเออเพราะว่าถ้าอยู่ใช้เนี่ยมันจะใช้ได้ทันเวลาแล้วอาจจะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตการทางการเงินได้อไออัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวก็คือว่าค่าเงินจะเปลี่ยนไปตามกลไกตลาดไปเลยก็คือประเทศไทยเนี่ยเงินบาทไทยเนี่ยจะมีการขึ้นขึ้นลงลงตาม<ช>กลไกลที่มีการความต้องการของเงินตอนนั้นจริงๆอ๋อมันขึ้นอยู่กับอะไรนะอุปสงค์อุปทานใช่ใช่จะพูดอย่างนั้นเลยนะฮะก็ สุดท้ายแล้วประเทศไทยก็ไม่เชื่อก็อยังดื้ออยู่ไม่ได้สนใจคําเตือนแล้วก็มั่นหน้าดําเนินหน้าด้วยนโยบายเดิมต่อไปนะครับจนกระทั่งมีตัวละครหลักตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเขาชื่อว่าจอ s โซลอสฮะจอโซลอสเนี่ยเคยเป็นจริงๆจอสโซลอสเนี่ยเป็นนักลงทุนนะครับที่เคยโจมตีค่างเงินปอนสำเร็จมาแล้วในอดีต uh huh. นะครับจอโซลอสเองเนี่ยมีข้อมูลอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ เห็นสัญญาณบางอย่างแล้วว่าลูกหนี้สถาบันการเงินเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยหลายๆแบงค์เนี่ยในประเทศไทยกู้เงินไปอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเอามาถูกเกงกําไรในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นฟองสบู่ไม่ใช่แค่อสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวอยู่ในหุ้นด้วยนะครับซึ่งไอตัวเลขของอสังหาริมทรัพย์ราคาอสังหาริมทรัพย์หรือว่าหุ้นทุกเนี้ยมันถูกปั่นสูงเกินกว่าความเป็นจริงนะครับแล้วก็ลูกหนี้ที่กู้ยืมมาเพื่อเกงกาไรเหล่านี้ มันจะมีโอกาสกลายเป็นนี่เสียได้สูงมากๆนะครับสถาบันการเงินแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยมีโอกาสจะถูกเบลยวนี้แน่ๆเออคือจอสโลตเห็นข้อมูลแล้วว่าแบบเอ้ยภาคการเงินไทยมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเหมือนเขาวาดมาฟังพอดแคสต์ตอนนี้แล้วกลับไปแล้วเหมือนพี่ปั้นเล่าให้ฟังทุกอย่างเหมือนรูาทำมาชีนนะฮะซึ่งประเทศไทยในปี2539นะครับในยุคนั้นเนี่ยนำโดยพลเอกชาวลิตยงใจยุทธนะครับ เป็นหนี้ต่างชาติจำนวนมหาศาล <c oughs> นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนี้ระยะสั้นอย่างที่บอกว่าเวลากู้มากู้เป็นหนี้ระยะสัน้นกู้เงินระยะสั้นมาเพราะดอกเบี้ยม,มันจะถูกกว่าการกู้ยิงระยะยาวนะครับพอกู้ระยะสั้นมาสะสมนานๆแล้วเนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยมีหนี้สินที่เราจะต้องรีบคืนแต่ในขณะเดียวกันน่ะสัสดส่วนเงินกู้ทั้งประเทศเนี่ยมันมีสัสดส่วนสูงกว่าเงินสำรองระหว่างประเทศของแบงค์ชาติเยอะมาก <c oughs> นะครับซึ่ง การที่แบงค์ชาติเนี่ยจะใช้ในโยบายแลกเปลี่ยนแบบคงที่ได้ตลอดไปเนี่ยทางแบงค์ชาติเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเยอะมากนะครับ <ừ ừ, S 1> เพราะว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ย ừ, เขามีเงินไม่มากพอแล้วเกิดมันมีความต้องการซื้อเงินต่างประเทศในประเทศไทยเกิดขึ้นมหาศาลเนี่ย ừ, วันหนึ่งมันมีความต้องการตรงนี้ทะลักเข้ามาเนี่ยประเทศไทยจะไม่มีทุนมากพอ ừ, ừ, ที่จะรองรับแล้วสุดท้ายประเทศไทยจะต้องปล่อยลอยตัวค่างเงินบาทนึกออกแหละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่โซลอสมองเห็น นะครับแล้วก็โซลอสเนี่ยก็เลยเริ่มทําการโจมตีค่างเงินบาทด้วยการชอร็อตเงินบาทบนะครับเพราะเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยหรือว่าแบงค์ชาติเนี่ยจะต้องปรับค่างเงินให้อ่อนลงนะครับซึ่งตรงนี้มันจะสร้างกําไรให้เฮดฟันของจอโซลอสให้อย่างมหาศาลกา,การชอร็อตเงินบาทนี่มันคือย,อยังไงการชอร็อตเงินบาทก็คือประมาณว่าการเอาเงินบาทมาขายในตลาดก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยค่างเงินบาทอ่อนลงนะครับเขาก็จะได้กําไรอย่างเช่นนะ สมมติว่าวันนี้มันคือ1ดอลลาร์แลกได้25บาทนะครับถ้าเกิดว่าอนาคตค่างเงินบาทอ่อนลงแปลว่า1ดอลลาร์จะแลกเงินบาทได้มากขึ้นอ,อาจจะเป็นอ่ะหนดอลลาร์อาจจะแลกได้30บาทตรงนี้จอสโลรก็จะได้กําไรประมาณ5บาบาทจากการจากการแลกเปลี่ยนจากทุกๆ1ดอลลาร์ใช่แต่แตทีนี้เขาโจมตีช็อตเงินบาทไปเรื่อยๆพอ มีความต้องการซื้อเงินดอลลาร์ในประเทศไทยก็คือการช็อตเงินบาทก็คือเหมือนกับว่าต้องการซื้อเงินดอลลาร์ในประเทศไทยก็คือขายเงินบาทออกอะเพื่อที่จะเอาเงินดอลลาร์กลับมาตามกลไกแล้วเนี่ยเงินบาทเนี่ยมันก็จะอ่อนลงอ่อนลงใช่ควรจะอ่อนลงแต่แบงค์ชาติเนี่ยไม่ต้องการขายเงินบาทนะครับก็เลยอยากปกป้องเงินบาท เงินดอลลาร์เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นของหายากในประเทศไทยมากขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้อัตราแลกเปลี่ยนของไทยบาทกับดอลลาร์เนี่ยสูงขึ้นในความเป็นจริงแต่ว่าเราก็ยังใช้การดําเนินนโยบายแบบคงที่นะครับอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่อยู่นะครับหลังจากนั้นที่หลังจากที่ประเทศไทยโดนโจมตีค่างเงินบาทอย่างต่อเนื่องเนี่ยกลุ่มธนาคารต่างชาติที่เป็นเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินไอ้ <D ollar> ที่แบงค์ธนาคารในประเทศไทยเ<อ>งี้ยครับเขาไปกู้ยืมเงินต่างชาติมาเนี่ยครับ พอเขาไปเป็นลูกหนี้ต่างชาติเนี่ยต่างชาติก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าแบบเอ้ยประเทศไทยมีสัญญาณความอ่อนแอเกิดขึ้นนะเริ่มไม่น่ารักเลยนะเออเริ่มเริ่มทุกๆอย่างเริ่มดูไม่ค่อยดีแล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในฐานะเจ้าหนี้ธนาคารต่างประเทศสถาบันการเงินต่างประเทศก็เลยบอกว่าโอเคงง้นไอของเงินคืนเลยได้ไหมเออพอของเงินคืนเนี่ยเขาต้องการเงินคืนเป็นรูปแบบดอลลาร์โอ้โห เออมันก็เลยาทาให้ความต้องการที่จะซื้อเงินดอลลาร์หรือว่าการขายเงินบาทไทยออกมาเนี่ยมันมีความต้องการตรงเนี้ยไหลทะลักเข้ามาจริงๆเพราะว่าสถาบันการเงินในประเทศไทยที่เป็นลูกหนี้เขาอะก็ต้องเอาเงินตรงเนี้ยมาคืนให้เร็วเพราะว่าเจ้าหนี้เขาเรียกคืนหนี้แล้วไงเออพอเรียกคืนหนี้แล้วอะความต้องการตรงเนี้ยมันก็เลยไหลทะลักเข้ามาซ้อนอีกทีหนึ่งโดนโจมตีก็แล้วแล้วก็มีความต้องการตรงเนี้ยเข้ามาอีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าธนาคารในประเทศไทยหลายๆธนาคารอะพากัน เข้ามาแลกเงินเงินเงินสำรองในประเทศที่เป็นเงินดอลลาร์มันก็ค่อยๆหายไปหายไปหายไปนะครับจนในที่สุดเงินสำรองในประเทศก็ไม่เพียงพอกับความต้องการมหาศาลวันที่สองกรกฎาคมปี2540ประเทศไทยก็เลยประกาศลอยตัวค่างเงินบาทให้เป็นไปตามกลไกการเงินนะครับค่างเงินบาทของไทยเนี่ยพอถูกประกาศลอยตัวแล้วเนี่ยมันก็อ่อนตัวอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ไหลลงไปแบบไหลลงจนแทบจะมองไม่เห็นก้นเหวเลยด้วยถ้าภาพง่ายๆมันคือเหมือนที่เกิดขึ้นกับ รูเบิของรัสเซียตอนนี้อ่าใช่ใช่เหมือนกบเหมือนกับตอนที่รูเบิมันไหลลงะนะฮะก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นของประเทศไทยเนี่ยมันเกิดเป็นระยะเวลานานแต,แต่อย่างประเทศอย่างอย่างของรูเบิปัจจุบันเนี่ย <laughs> รูดรูดมันได้เเพราะว่ามันมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอ่านะครับอ่าตอนนั้นเนี่ยเดิมทีตอนที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ดึงดอลลาร์เนี่ย ใช้เงินไทยประมาณ25บาท <ứng S 2> นะครับหลังจากลอยตัวค่าเงินบาทกลายเป็นว่า1ดอลลาร์เนี่ยต้องใช้เงินมากกว่า50บาท2เท่า2เท่านะครับความซวยเนี่ยมันตกอยู่ที่สถาบันการเงินที่เป็นลูกหนี้ <recibir S 2> <ใช S 1> ลูกหนี้ธนาคารต้องไม่ลืมว่ามันยังมีสถาบันการเงินในไทยไหลายๆสถาบันเนี่ยที่เป็นลูกหนี้ธนาคารต่างประเทศอยู่เพราะว่าเขาไปกู้เงินมาเช่นว่าเขาไปกู้กเงินามา10ล้านดอลลาร์อ่าเดิมทีเนี่ย10ล้านดอลลาร์เนี่ยต้องเอาเงินไปคืนประมาณ250ล้านบาท ถ้าใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่นะครับแต่กลายเป็นว่าหลังจากลอยตัวค่างเงินบาทแล้วเนี่ยเขาต้องใช้เงินมากถึง500ล้านบาท<อ>เพื่อกู้เงินก้อนเดิมนะ<อ>คือคือกู้เงินมา10บล้านดอลลาร์เนี่ยแต่เวลาคืนน่ะต้องคืน500ล้านบาทโอ้เครียดเลยจากตอนแรกคิดว่าเฮ้ยเราคืนแค่250บล้านบาทสบายๆครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยหลับไปคืนหนึง่งตื่นขึ้นมามีหนี้เพิ่มเป็น2เท่าตัวผมไม่รู้จะทาไงเลยนะเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเป็นเราอย่างเงี้ย นี่เพิ่มจาก1ล้านบาทเป็น2ล้านบาทก็แย่นะ,เ,นะเออก็เครียดแล้วนะ,แ,ะ,นะแต่กับธนาคารในประเทศไทยอ่ะที่ไปขอกู้ยืมเงินต่างประเทศมาแล้วเขากู้ยืมมาด้วยแบบความโลภเพราะคิดว่ากินแค่ส่วนต่างดอกเบี้ยตรงเนี้ยก็ได้มหาศาลแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็มีภาระเพิ่มขึ้นเป็น2เท่ามันไม่มีใครคิดถึงเหตุการณ์นี้ว่าเฮ้ยจู่ๆค่าเงินบาทไทยเนี่ยมันจะอ่อนตัวลงสองเท่าก็เลยไม่มีใครทําประกันป้องกันความเสี่ยงอะไรไว้เลยนะครับทุกคนมัวเมาอยู่กับฟองสบู่มาได้เนิ่นนานนะครับ ทีนี้เนี่ยมันมีคนไทยบางกลุ่มรู้เรื่องนี้ดีนะครับคือมีข้อมูลภายในแหละว่าแบบเออถ้าสมมติว่าจะมีการลอยตัวข้างเงินบาทเนี่ยจะมีแบงค์ไหนล่มบ้างหลายๆคนก็เลยแบบพยายามเอาเงินเนี่ยไปฝากที่ต่างประเทศเออในยุคนั้นนะ่ะผมก็เคยได้ยินนะได้เคยได้ยินหลายๆคนพูดเหมือนกันว่าในยุคนั้นนะ่ะคนที่รู้ตัวทันไหวตัวทันนะอ่ะ,อะจะเอาเงินออกจากประเทศกันหมดเลยซึ่งก็น่าจะน้อยมากนะพี่ปั้น คนที่รู้ตัวทันอ่ะใช่จริงๆคนที่รู้ตัวทันต้องเป็นคนที่มีตําแหน่งมีข้อมูลเยอะ oh. อยู่เหมือนกัน oh. นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยพอหลังจากที่ประกาศลอยตัวค่างเงินบาทเนี่ยแบงก์เล็กๆที่ไม่มีเงินจ่าย oh. หรือว่ามีภารานี่มหาศารเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาไม่สามารถหาเงินมาคืนได้ oh. นะครับสุดท้ายก็ไม่มีเงินจ่าย oh. นะครับแล้วก็สภาพคล่องเนี่ยก็ไม่พอเพราะว่าคนไปแห่กัน oh. ถอนเงินไง oh. เออมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายๆแบงก์เนี่ยต้องถูกประกาศให้ล้มละลายไปนะครับแม้แต่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายๆแบงก์เนี่ยก็เกือบเอาตัวไม่รอดนะครับทีนี้เนี่ยระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะขาดธนาคารไม่ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยต้องเข้ามาช่วยถือหุ้นบางส่วนเพื่ออุ้มธนาคารเหล่านั้นไว้นะครับรัฐบาลไทยตอนนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารพาณิชย์หลายๆแห่งแต่พอถือหุ้นได้ไม่นานเนี่ยก็ต้องยอมปล่อยให้กับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อนะครับ หลังจากการลอยตัวข้างเงินบาทเนี่ยพลเอกชวลิตประกาศลาออกนะครับเพื่อรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นสถาบันการเงินประมาณ56แหง่งคือรวมรวมทั้งธนาคารนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของไฟแนนซ์ต่างๆหนะ้าสกว่าแหง่งเกือบเกือบหกนะครับล้มละลายแล้วก็ถูกปิดไปน,นี่คือแบรนด์ใช่ไหมแบรนด์เลยไม่ใช่สถานที่ถ้าพูดถึงธนาคารตอนนั้นที่ล้มไปไม่รู้ว่าย,ยดรู้จักเปล่า ก็จะมีธนาคารกรุงเทพพาณิชยการบบซีนะครับแล้วก็ธนาคารศรีนครธนาคารมหานครธนาคารแหลมทองธนาคารเลยนครหลวงไทยเคยได้ยินปะไม่เคยพี่เคยฝากเงินกับนครหลวงไทยตอนเป็นเด็กเออฝากไปเท่าไหร่ยังยุก็คือหายไปเลยตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเป็นเด็กปฐมอยู่แต่ก็ไม่รู้นะว่าตอนนั้นหายไปไหนแล้วไม่รู้ว่าใครเอาไปดูแลต่อหรือว่ามันหายไปเลยนะฮะ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยมีปัญหานี้เสียเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ย <c oughs> คนที่เขากู้ยืมเงินมาเขาก็ไม่มีเงินไปจ่ายแบงก์ไทยแบงก์ไทยก็ไม่มีเงินไปจ่ายต่างชาติต่างชาติมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่กู้ยืมมาอย่างเราอ่ะเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยไปกู้ยืมเงินแบงก์ พอไม่มีเงินพอหาไรายได้ไม่ได้เศรษฐกิจกแย่อย่างเงี้ยเราก็แค่ไม่มีไม่หนีก็ไม่จ่ายจบแค่นั้นแต่ว่ากับแบงก์มันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าแบงก์ต้องรับผิดช,ชอบความเสียหายตรงนี้ไปเต็มๆนะครับประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นก็พอเอาเงินมาอุ้มพอมีความเสียหายทางเศรษฐกิจตรงเนี้ยเกิดขึ้นเยอะเนี่ยก็เลยต้องไปเข้าโปรแกรมการกู้ยืมเงินจาก IMF นะครับประมาณ1 7หมื่นล้านดอลลาร์หรือประมาณ5 0 0แสนล้านบาทไทยนะครับในปีนั้นในยุคนั้นนะ แล้วก็การกู้ยืมตรงนี้มันมีการกู้ยืมเงินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจกนี้ ที่เสียหายไปในครั้งนี้มันเกิดจากสถาบันการเงินเป็นหลักนะครับประมาณ1.14ล้านล้านบาทเพื่อพยุงสถาบันการเงินไม่ให้ล้มนะครับถ้าสมมุติว่าคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตราเงินเฟ้อ3%เร์เนี่ยกลับมาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.43ล้านล้านบาทเพื่อให้ประเทศไทยไม่ล่มจมไปเสียก่อนใช่มูลค่านี้เยอะแค่ไหนมันก็คือมันมูลค่ามากกว่าบริษัททวิตเตอร์อาดิดาสพูม่าอันเดอร์อาร์เมอร์รวมกันโอ้โหมกันเลยโอ้แล้วแต่ละอันนี่คือทุกคนเคยได้ยินมาหมดอ่ะใช่ แล้วตอนนี้ทุกวันนี้เราก็ยังถือว่าเราเป็นหนี้ของ FIDF หรือว่ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินอยู่ด้วยก็คือยังจ่ายไม่หมดใช่ก็ยังจ่ายอยู่เรื่อยๆคร,ครับผมบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยพอมันเกิดหนี้เสียมากมายนะครับมันมี NPL เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอสังหาริมทรัพย์หลายๆแห่งเนี่ยถูกทิ้งร้างไม่พัฒนาต่อ ถ้าสมมุติว่าไปแถวสาทรเราจะเห็นตึกล้างตึกหนึ่งที่สูงสูงเหมือนบ้านพีสิงที่เขาเรียกชื่อว่าสาทรยูนิคทาวเวอร์อ่ะอันนั้นอ่ะกลายเป็นอนุสร์สําคัญของวิกฤตต้มยํากุ้งเลยเขาเรียกว่ามันเหมือนกับว่าเป็นซากปรักหักพังทางเศรษฐกิจที่แบบเป็นอนุสรให้เราให้เตือนไว้ว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเรามีความโลภกู้เงินไม่ระมัดระวงังหรือว่าคึกขนองกับ ฟองสบู่มากเกินไป,เ,ปนเงินตรงหน้าแล้วทนไม่ไหวใช่มันก็จะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่แค่ภาคอสังหาที่ได้รับบทเรียนนะครับในส่วนของตลาดหุ้นมีหุ้นหลายตัวที่ถูกปั่นราคาเกินมูลค่าจริงๆนะครับ,รบมีการใช้บับญชีมาจิ้นก็คือการกู้ยืมเงินเพื่อเล่นหุ้นเนี่ยจำนวนมากนะครับ嗯嗯 เดิมทีเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยเคยทำจุดสูงสุดที่ประมาณ1,753จุดในปี2537นี่มันถือสูงกว่าตอนนี้อีกปะเนี่ยสูงกว่าตอนนี้ <laughs> สูงกว่าวันที่อัดพอดีนะฮะ <laughs> <laughs> ก่อนที่จะลดระดับลงมาที่1,410ในเดือนมกรา2 5 4 5 4นะครับแล้วก็ล่วงหล่นสู่457.97จุดในเดือน <laughs> มิถุนายนก่อนที่ประกาศลอยตัว <laughs> นะครับแล้วก็จุดต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่200จุด นะครับ2.207จุดประมาณเดือนกันยาสองห้าสี่นะฮะอันนี้เนี่ยมันจะเห็นได้เลยว่าจาก1,700เหลือ200อ่ะมันแบบคือมันหนักกว่าตอนโควิดอีกนะจากจากโควิดเนี่ยประมาณ1,800เออ1,800ลงมาเหลือประมาณ1,000งพอ๋อนี่ก็ควบแล้วนะอก็เหี่ยวแล้วนะนี่ว่าเยอะแล้วนะอันนั้นจากพันเจ็ดก็คือใกล้ๆกันอ่ะลงมาอยู่ที่สองร้อยครับเอออันนี้คือความเสียหายในตลาดหุ้นนะครับคือพอหลังจากนั้นเนี่ย ราคาของอสังหาราคาหุ้นเนี่ยมันตกลงมาเกินกว่าครึง่งมันก็เลยกลายเป็นว่าค่างเงินบาทที่มันอ่อนลงด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นโอกาสการลงทุนของต่างชาติมีคนต่างชาติเข้ามาซื้อของลดราคาเต็มเลยนะครับ <On sale. S 1> เซลของออนเซลคือราคาราคาของมันเองอ่ะก็ตกลงมาแล้วเงินบาทก็อ่อนอีกมันก็เลยทําให้อํานาจการแลกเปลี่ยนอํานาจของเงินในมือต่างชาติเนี่ยมันเยอะขึ้นตอนนั้นเขาก็เลยเข้ามาช็อปของถูกกันนะครับธนาคาร อย่างธนาคารกสิกรไทยหรือว่าธนาคารกรุงเทพเองเนี่ยก็กลายเป็นของนักลงทุนต่างชาตินะครับเข้ามาถือหุ้นใหญ่นะครับเพราะว่าต่างชาติจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้ดีนะว่าประเทศไทยอ่ะมีศักยภาพในการเติบโตมากๆเพียงแต่ในวันนั้นเนี่ยในปี2540เนี่ยมันล้มลงเพราะว่าความผิดพลาดบนความไม่แข็งแก่งของความไม่พร้อมเอมันก็เลยทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับบทเรียนในครั้งนั้นเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเขาเรียกว่า เจ็บแล้วจาอ่ะเหมือนเป็นแผลเป็นมะแผลฝังลึกอ่ะเป็นแผลฝังลึกเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาพยายามกระตุ้นเสรีทางการเงินแบบเอ้ยผ่อนคลายทุกๆอย่างมากเลยนะแต่พอเกิดเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นขึ้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าแบงค์ชาติเนี่ยเริ่มมีการทําอะไรหลายๆอย่างที่มีมาตรการรัดกลุ่มแบบมากๆนะครับเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพทางการเงินแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องความมั่นคงเป็นหลักเออถ้าสังเกตเลยว่าหลังๆมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยที่เวลาที่จะ เออมีการทำนโยบายการเงินใหม่ๆคริปโตเคเรนซีอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องของเลกูเลชันเข้ามาเกี่ยวเยอะอเออซึ่งทางแบงค์ชาติก็กังวลเป็นเรื่องนี้เป็นอย่างดีนึกออกแล้วคือเหมือนว่าหน่วยงานเขาก็มีแผลเนาะใช่แล้วก็รู้สึกว่าเออการสตริกไว้เนี่ยมันก็อาจจะเป็น สิ่งที่เขาควรจะทําไปเป็น priority แรกอ่าอ่าอ,าอ,อคือเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นหลักเลยซึ่งสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาได้เป็นอย่างดีเนี่ยมันคือเรื่องของปริมาณเงินสํารองของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งค,คือสมัยก่อนมันไม่ได้มีการกําหนดเกณฑ์ว่าเฮ้ยค,คุณจะต้องมีเงินสํารองประมาณนี้อยู่ในธนาคารนะเพื่อที่จะว่าได้แบบวันหนึ่งลูกหนี้คุณเบี้ยวนี้ขึ้นมาคุณก็ต้องหาเงินมา,มาใช้ชดเชยนี่ที่ศูนย์ไปตรงเนี้ย นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอมันไม่มีการตั้งสำรองไม่มีการวางเงินสำรองตรงนี้ไว้เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าพอลูกหนี้เขาไม่จ่ายเขาก็เลยไม่มีเงินไปใช้คืนหนี้ที่เขากู้ยืมมาหลายๆแบงก์ก็เลยลม้มลงแต่ตอนนี้มันมีการกำหนดเงินสำรองภายในธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งมากขึ้นแล้วรวมถึงเงินสำรองระหว่างประเทศเองนะครับในวันนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีเงินสำรอง ติดอันดับหนึ่งใน12ของประเทศ <โฮ S 2> ที่มีเงินสำรองระหว่างประเทศสูงสุดเลย <โฮ S 1> คือบทเรียนในครั้งนั้นอนะ่ะเรามีเงินสำรองแต่เราสำรองไม่มากพอเอเอจนวันเนี้ยเรามีเงินสำรองสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับคือมันก็มีนัก นักเศรษฐศาสตร์หลายคนออกมาตั้งคำถามเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเราต้องตั้งสำรองสูงขนาดนั้นบางทีมันสำรองเกินความจำเป็นด้วยซ้ำมันเหมือนว่ามันยังมีฝันร้ายเนี่ยที่มันหอยมันแบบคอยหลอกหลอนเออคือมันคือมันหลอนธนาคารแห่งประเทศไทยมากจนตอนนี้เขายังตั้งหน้าตั้งตาสะสมเงินทุนสำรองระหว่างประเทศตรงนี้เพื่อดูแลเสถียรภาพในประเทศอยู่เลยทั้งนี้จริงๆแล้วเงินก้อนนี้มันก็สามารถเอาไป Dev พัฒนาในส่วนต่างๆได้ใช่ไหมใช่มันสามารถเอามาช่วยกระตุ้นสร้างให้โครงสร้างทางการเงินในประเทศไทยเนี่ยอาจจะแข็งแกร่งมากขึ้นเติบโตมากขึ้นอย่างนี้ก็ มีการเอาไปลงทุนอะไรอย่างนี้มากขึ้นก็ได้แต่ <c oughs> ประเทศไทยก็เลือกที่จะตั้งสำรองไว้ <c oughs> เพื่อที่จะกันว่า <c oughs> เฮ้ยอย่างน้อยๆถ้าเกิดเหตุการณ์ในโลกมันมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยก็ยังรอดพ้นจากวิกฤตได้ <c oughs> <c oughs> นอกจากนี้เนี่ยยังมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเงินออมของประชาชนอย่างสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือ DPA ก่อตั้งขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้ด้วยเพราะว่าในอดีตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีระบบคุ้มครองเงินฝากที่ชัดเจนเลยพอเกิดวิกฤตการการเงินที่รุนแรงอย่าง,างวิกฤตต้มยำกุ้งครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยทําเป็นกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าจะรับมือ,อยังไง แล้วทีนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีอะครับก็เลยได้ประกาศให้มีการคุ้มครองผู้ฝากและเจ้าหนี้เต็มจํานวนเลยะนะครับโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าวนี้นะครับซึ่งผลเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากวิกฤตครั้งเนี้ยครับยศมันได้สร้างภาระต่อทางภาครัฐมากมายเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยต้องออกพันธบตัตรเพื่อชดเชยความเสียหายนะครับแล้วก็ ใช้เงินภาษีของประชาชนจํานวนมากเนี่ยมาเพื่อสนับสนุนภาคสถาบันการเงินนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอระบบต่างๆระบบเศรษฐกิจต่างๆเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยน่าจะประมาณปี2546นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เลยได้นําเสนอกระทรวงการคลังว่า ตั้งแต่กลางปี2547เป็นต <ım. S 1> <buenas S 2> ้นไปเนี่ยมันควรมีการบังคับใช้ร่างกฎหมายและการจัดตั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองเงินฝากอย่างจริงจังขึ้นมานะครับซึ่งกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้ฝากเงินโดยตรงนะครับในที่สุดร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยก็ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่19ธันวาคม2550นะครับและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่13กุมภาพันธ์2551โดยมีผลบังคับใช้180วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งมันก็จะตรงกับวันที่11สิงหาคม2551ซึ่งถือเป็นวันที่ DPA ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ,รเพื่อให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าเงินฝากของทุกคนในประเทศไทยเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้อีก เงินฝากของประชาชนเนี่ยจะไม่หายไปไหนเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งตอนไหนเนาะใช่คือไม่มีใครรู้เลยแต่ว่าอย่างน้อยกันไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเรามีบทเรียนแล้วไงว่าเฮ้ยในช่วงต้มยำกุ้งมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับโดยการคุ้มครองเนี่ยจะคุ้มครองในลักษณะของหนึ่งรายชื่อผู้ฝากต่อนหนึ่งสถาบันการเงินโดยนําเงินฝากนะครับซึ่งเป็นเงินฝากทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยนะของผู้ฝากแต่ละรายนะครับเอามารวมกันในทุกสาขา ทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นเนี่ยเอามาคำนวณรวมกันทั้งหมดนะครับสมมุติว่ายศมี2บัญชีก็เอาเงินทั้ง2บัญชีนั้นใน1สถาบันการเงินนะเอามาคิดคำนวณรวมกันทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเลยแม้ว่าผมจะมีแค่แบบ500บาทพันหนึ่งเลยใช่ต่อให้บัญชีหนึ่งมีพันหนึ่งมีบัญชีหนึ่งมี500ก็เอามันรวมกันคำนวณเป็น1 5 0 0ก็จะได้รับคุ้มครองตรงนี้นะครับโดยการคุ้มครองเงินฝากให้กับผู้ฝากเงินเนี่ยจะเกิดขึ้นอัตโนมัติิิอ่าาาเเเมืผู้ฝกกกปดบบบัััญชีสถนนรง โดยการคุ้มครองเงินฝากครั้งนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่สักบาทหนึ่งถือว่าเป็นการคุ้มครองใหเ้เป็นการคุ้มครองให้ประชาชนแบบฟรีๆเลยนะครับปัจจุบันวงเงินคุ้มครองต่อคนต่อสถาบันการเงินเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทบนะครับซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับซึ่งการคุ้มครองเนี่ยครอบคลุมสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น34แห่งเออก็ถือว่าครอบคลุมเยอะมากนะใช่ก็แทบจะทั้งหมดนะครับของสถาบันการเงินในประเทศเลย โดยที่จาก34แห่งเนี่ยจะมีสถาบันการเงินที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากซึ่งสถาบันการเงินเหล่านี้เป็นสถาบันการเงินของทางภาครัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นนะครับ,รบเรียกว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือว่า SFI นะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังอย่างเช่นธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอีกทีหนึง่ง ซึ่งบทเรียนจริงๆเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่ทางรัฐบาลไทยหรือว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ค,คือประชาชนเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนที่ไปเก็งกำไรตลาดหุ้นก็คงได้เรียนรู้แล้วแหละว,ว่าเฮ้ยวะฟฟองสบู่ที่แท้จริงเป็นยังไงนะครับตอนนั้นเนี่ยคือพ่อพี่เองก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเฮ้ย e <ม>ในช่วงหนึ่งอ่ะเขาเคยลงทุนในช่วงปี2540ตอนนั้นเนี่ยตลาดหุ้นแบบดูดีมากเลยเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะ พังลงเขารู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ย <He i, S 1> บางทีอะ่ะการลงทุนโดยที่เขาไม่มีข้อมูลมากพอ,อม,มันก็ทําให้เขาล้มได้นะครับอตอน,นั้นเขาก็สูญเงินไปเยอะเหมือนกันนะฮะซึ่งหลายๆคนเองนะฮะที่ใช้เงินมาจิน้นก็คือกู้เงินมาเพื่อเล่นหุ้นเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเจ็บหนักกว่าครับเอนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราลงทุนในสภาวะฟองสบู่โดยที่เราไม่มีความเข้าใจอะไรเลย,เลยสุดท้ายแล้วเราจะกลายเป็นเหยื่อ นะครับกลายเป็นเหยื่อของวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจากฟองสบู่เหล่านั้นเพราะว่าความโลภที่มาพร้อมกับความไม่รู้เนี่ยส่งผลร้ายแรงจริงๆอืนะครับเหมือนกับนักลงทุนหลายๆคนที่หมดตัวจากการลงทุนในช่วงวิกฤตต้มยำกุง้งนะครับหลายคนหมดตัวจนถึงขั้นกระโดดตึกฆ่าตัวตายเลยก็มีคือมันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตคือผมเองก็เคยคุยกับพี่ทันที่เป็นโฮสออนเนอร์เคสนะครับคือเขาก็บอกว่าช่วงหนึ่งช่วงปี40หลังจากปี4ี่ศูน่ะมันคือช่วงบูมของการเที่ยวบ้านผี S <S <S ช่วง40-50เงี่ยเพราะว่ามันมีบ้านร้างเกิดขึ้นเยอะ <S 2> <S 2> จากวิกฤตต้มยำกุ้งนี่แหละเออแล้วก็แน่นอนว,ว่ามันก็พ่วงมาด้วยความเครียดความกดดันจนทําให้เกิดการฆ่าตัวตายเยอะอะไรเงี้ย <S 1> <S 1> <S ใช่ใช่ใช่ใชเออมันก็เป็นเป็นบทเรียนครั้งสําคัญมากๆเลยเนาะอืมมีคนคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยต้มยำกุ้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปครั้งที่สองไหมครับต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้ความเสี่ยงน้อยเพราะอย่างที่บอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเรียนรู้แล้วก็มีการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆรวมถึง DPA เนี่ยเพื่อดูแล ความเสี่ยงในประเทศไม่ให้มันเกิดการซ้ำรอยอย่างเดิมขึ้นอีกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิกฤตเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ว่าฟองสบู่คืออะไรความโลภของเราคืออะไรสุดท้ายแล้ว่การไมไ่เรียนรู้เนี่ยมันก็คือการไม่มีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยมันก็คือการที่เราได้รู้ว่าที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วเราจะทํำยังไงให้เราไม่กลับไปเกิดความเสียหายอย่างนั้นอีกนะครับ และวิธีเรียนรู้ที่ดีวิธีหนึ่งก็คือการฟังพอดแคสต์มันนี่อ a มาเกดอนนะครับปิดอย่างสวย <laughs> แม่พอคนฟังมาถึงนี่กูไม่ฟังแล้วหมดใจแม่ง <Okay. S 1> <laughs> โอเคจริงๆคืออยากอยากถามพี่ปั้นเพิ่มอะ่ะพี่ถึงตอนต้มยำกุ้งอะ่ะคือสมมุติว่าการเปลี่ยนเหตุการณ์นี้เหมือนเป็นแก๊สรั่วแล้วกลิ่นที่เหมือนเป็นกลิ่นที่มันเตือนว่าแก๊สมันรั่วแล้วอ่ะสำหรับเหตุการณ์ต้มยำกุ้งอะ่ะที่มันพอจะดีเทคได้มันจะมีสัญญาณอะไรบ้างให้จับว่ะพี่จริงๆอ่ะ มันมีมันมีคำกล่าวหนึ่งที่เคยดูจากหนัง The Bigshot อตเขาบอกว่าจริงๆตัวเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าฟองสบู่มันเกิดขึ้นโออตัวเราอ่ะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าฟองสบู่มันเกิดขึ้นซึ่งนั่นแหละมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟองสบู่เกิดขึ้นตัวเราที่เป็นเพลเยอร์ใช่ไหมเ,<อ>เป็นเพลเยอร์ในตลาดหุ้นใ,ในอสังหาอะไรเงี้ยเนาะดังนั้นแล้วการที่เราจะรู้ตัวได้ยังไงว่าฟองสบู่เกิดขึ้นก็ให้ลองเช็คดูครับว่า สิ่งที่เรากําลังลงทุนอยู่หรือสิ่งที่เรากําลังศึกษาอยู่เนี่ยมันมีความโลภมันมีอารมณ์หลายๆคนหลายๆภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าถ้ามันมีเรื่องของความโลภกับอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยและถ้าเกิดว่าเรามีความรู้มากพอที่จะประเมินดูว่าเฮ้ยความโลภเหล่านั้นเนี่ยมันเกินกว่าคอ v แวลูที่แท้จริงอของสิ่งที่เรากําลังลงทุนเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นน่ยมันก็คือสัญญาณหนึ่งของฟองสบ,บู่เหมือนกันเออเออเออ,เอ,อน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวอันนั้นก็พอจะเป็น อาจการจับสัญญาณหนึ่งได้ครับนะฮะโอเคงั้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับมันนี่อเมกาดอนในตอนนี้ก็ติดตามรายการ m ั n นี่อ a ม e d กาดอนวันเงินตราวินาที่ได้รับการสนับสนุนจาก DPA หน่วยงานที่ก่อตั้งหลังจากเหตุการณ์ที่เราเล่ากันไปในวันนี้นะครับก็คือสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับในทุกๆวันจันทร์และก็พฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ได้ทุกช่องทางของแซมมอนปัดแคสเช่นเคยนะครับวันนี้พวกผมสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ